ในขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูเรื่องของกองทัพจีนเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์นะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางทหารจีนเนี่ยจัดรายการวิเคราะห์การเยือนไต้หวันของนางแนนซี่นะคะแล้วก็บอกว่าทางกองทัพจีนประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันเนี่ยโดยทางพลตรีเมิงจากกองทัพบกเขาก็ออกรายการเขาก็บอกว่าการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงต้องประกาศล่วงหน้า3วันและกรณีเร่งด่วนต้องประกาศล่วงหน้า24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมตัวเตรียมเรือและสายการบินหลีกเลี่ยงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครั้งนี้กองทัพจีนได้ประกาศล่วงหน้า38ชั่วโมงก่อนซ้อมรบแล้วประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะเขาวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าปฏิบัติการทางทหารของกองทัพจีนจะไม่ได้มีเพียงครั้งเดียวนะคือแค่เมื่อวานครั้งเดียวนี่ก็เป็นประเด็นแล้วนะครับแต่จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับและส่งสารไปยังชาวไต้หวันด้วยว่าชาวไต้หวันจะต้องรับ New Normal หรือภาวะปกติใหม่จากการปฏิบัติการของกองทัพจีนโอ้โหนี่นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญกองทัพจีนนะครับบอกว่าการเยือนไต้หวันของนางเพโลซี่เนี่ยเป็นทั้งเกมการเมืองของพรรคเดโมแครตเพื่อสร้างคะแนนทางการเมืองให้กับตัวของเธอเองและพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มที่จะแพ้การเลือกตั้งกลางสมัยจึงต้องใช้ประเด็นเรื่องไต้หวันเพื่อเรียกคะแนนเสียงคือฟันธงเลยว่าที่ประธานสภาเนี่ยคุณเพโลซี่มาที่ไต้หวันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการเมืองเป็นการเมืองของสหรัฐเองตอนนี้คะแนนไม่ดีต้องสร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาค่ะนะคือผู้นำในหลายประเทศเวลาเขามีปัญหาภายในเนี่ยเขาก็จะสร้างศึกภายนอกเพื่อรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวของชาติอะไรประมาณนี้นะจีนเท่ากับที่เขาวันเนี่ยคุณ เล่นการเมืองนะหวังจะได้คะแนนนิยมเพิ่มเพราะตอนนี้เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งอเมริกาเขาจะมีเลือกตั้งกลางเทอมนะต้องมีประเด็นอะไรหาเสียงกันหน่อยแต่วันนี้เป็นข้อกล่าวหาของทางจีนนะค่ะคือรายการนี้พอหลังจากที่พูดคุยสรุปเนี่ยทางผู้ดำเนินรายการเขาก็เลยบอกว่าดังเพโลซี่สะบัดก้นไปแล้วแต่สิ่งที่เหลือทิ้งไว้คือผลกระทบกับประชาชนชาวไต้หวันซึ่งก็จริงนะคะแล้วจากนี้ต่อไปจะยังไงต่อในบทวิเคราะห์นี้นะครับบอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับบอกว่าผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพจีนระบุว่าการเยือนไต้หวันของนางเพโลซีเป็นหมากตัวหนึ่งและเป็นการประลองกำลังระหว่างประเทศเป็นกระดานหมากและจีนจะไม่ยอมล้มกระดานเพื่อหมากตัวเดียวและก็จะไม่ยอมเป็นหมากของอีกฝ่ายนะครับประธานเหมาเจ๋อตงกล่าวไว้ว่าต่างคนต่างเล่นในเกมของตนเองจีนจะไม่เล่นตามเกมของผู้อื่นและจะเป็นผู้กำหนดเกมนะครับคือเหมือนเขาก็มองว่าอเมริกาเนี่ยมายั่วยุจีนแต่จีนจะไม่หลงกลหมายถึงว่าหลายคนบอกโอ้ถ้าคือจีนขู่ใช่ไหมว่าถ้ามาเหนือหน้าน้ำจีนจะยิงจะถอยให้ล่วงเลยเพราะปิดน่านฟ้าแต่ถึงเวลามาได้มาจริงๆนะแต่คนก็รอดูว่าจีนจะทำอะไรจะบุกจะอะไรมาจีนก็บอกว่าจะไม่หลงกลการยั่วยุตรงนี้นะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจีนเขาจะเริ่มมีมาตรการเขาบอกว่าจะใช้มาตรการทั้งทางทหารทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้กลุ่มแบ่งแยกดินแดงของไต้หวันและจะมีมาตรการเป็นชุดๆและหลายมิติคือเขาก็มองว่าพวกที่คือจีนเวลาจะพูดถึงกองกำลังไต้หวันเนี่ยเขาก็จะพูดเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดงคือภาษาจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆภาษาจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเริ่มได้ยินคำว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดงของไต้หวันนะวันก่อนรู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนมั้งก็คือตั้งคำถามสวนสหรัฐอเมริกาว่าเหมือนกับว่าเนี่ยมาส่งเสริมให้มีการยุ่งวุ่นวายในกิจการภายในแล้วถ้าเกิดว่ารัฐเท็กซัสเนี่ยของอเมริกาเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันถ้ารัฐเท็กซัสของอเมริกาอยากจะแยกดินแดนเป็นอิสระปกครองตนเองเนี่ยจีนก็จะสนับสนุนเต็มที่เลยประมาณอย่างนั้นเนี่ยโอ้นะย้อนเสร็จกันไปเลยนะครับ